วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปีกไก่ทอดญี่ปุ่นกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสกระเทียมพริกไทยใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำเชื่อมน้ำมิรินน้ำส้มสายชูหมักกระเทียมสับละเอียดและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นโรยงาขาวคั่วปิดไฟพักให้เย็นตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มที่มีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดญี่ปุ่นใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้โรยแป้งประกอบอาหารราโกกิลงบนปีกไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่กล่องที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับซอสกระเทียมพริกไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ทอดญี่ปุ่นทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี